การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.วันนี้นะครับได้ดําเนินกระบวนการถอดถอนนายนฤทธิ์ทองธิราชอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดกรณีเสียบบัตรแทนบัตรบุคคลอื่นให้ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญปี2557ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งวันนี้เป็นขั้นตอนการเปิดแถลงปิดสำนวนคดีโดยนางสาวสุภาปิยะจิตติกรรมการปปช.นะครับในฐานะผู้กล่าวหาได้ย้ำว่าการที่นายนฤทธิ์นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงตนและลงมติแทนบุคคลอื่นเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้การออกเสียงลงคะแนนครั้งดังกล่าวเพื่อให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขประเด็นที่มาวุฒิสภาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเป็นผลให้มติที่มิชอบด้วยกฎหมายการที่นายนฤทธิ์โต้แย้งว่าคลิปวิดีโอหลักฐานมีการตัดต่อเป็นคำโต้แย้งที่เลื่อนลอยครับส่วนข้ออ้างที่ว่ามีบัตรแสดงตนหลายใบนั้นทางเจ้าหน้าที่รัฐสภาได้ยืนยันว่าไม่เคยออกบัตรสำรองให้กับนายนฤทธิ์สอนแต่อย่างใดและข้ออ้างที่ระบุว่ามีพฤติกรรมข้างเคียงจากผลจากการผ่าตัดโรคหัวใจทำให้มืออยู่เฉยไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นซึ่งในการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่และมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่านายนฤทธิ์สอนได้กระทำความผิดอย่างชัดเจนและยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงได้ส่งเรื่องให้กับสนช.ดำเนินการถอดถอนต่อไปจากนั้นที่ประชุมสนช.นะครับได้มีการแถลงปิดสำนวนคดีถอดถอนนายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดจากกรณีสลับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นที่มาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งนายอุดมเดชย้ำถึงข้อกล่าวหาการเสนอร่างรัฐธรรมนูญปลอมหรือสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการขอแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งหลังพบว่ามีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่ลงลายมือชื่อจึงเป็นการกระทำที่สุจริตจริงใจสามารถตรวจสอบได้และเมื่อพบว่าสามารถปรับปรุงได้ตามบังคับการประชุมสภาข้อที่36จึงได้แก้ไขขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเองยืนยันสามารถกระทำได้ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหากแต่วันนั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าผิดไม่สามารถกระทำได้ส่วนตัวก็พร้อมจะใช้วิธีอื่นขณะเดียวกันการแก้ไขดังกล่าวเป็นการกระทำก่อนที่ประธานรัฐสภาจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเมื่อแถลงปิดสำนวนเสร็จสิ้นแล้วประธานสนช.ได้นัดสมาชิกประชุมเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายอุดมเดชรัตนเสถียรและนายนฤทธิ์สอนทองธิราชวันที่4พฤศจิกายนเวลา10 นาฬิกา